สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาก,กันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่3752นะคะอยู่กันที่หนังสือวรา,าวรสารวารสารหนังสือใต้ดินนะ,ะฉะบับ Under t e e n Forever ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของวรารสารนี้นะคะ ค่ะก็ขอเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเรามาออกอากาศกันทาง Facebook Page สุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะตามเข้ามากันเจอนะคะต้องขออภัยด้วยมีการปรับเปลี่ยนรายการอยู่นึง,งในเรื่องของระบบการออกอากาศรูปแบบอะไรต่างๆนะคะก็ออยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละนะคะวันนี้เรามาอ่านกันต่อสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะอะ เราอยู่กันที่บทความของไอดาอรุณวงศ์ที่ชื่อว่าผิดผ่านนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยนะ u n d e r อ n e ที f o r e v e r หน้า 202. หัวข้อเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องสั้นเรื่องต่อไปที่ดิฉันจะเขียนถึงนี้เจ้าของเรื่องชิ้นนี้ดูจะเผื่อความลังเลไว้แล้วว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องสั้นบนหัวกระดาษนั้นเธอเขียนไว้เองว่า บทความเรื่องสั้นประกวดความลังเลนั้นตามมาถึงชื่อเรื่องบ้านของฉันที่แม้จะขีดเส้นใต้ไว้กลางหน้าแต่เหนือขึ้นไปก็ยังมีอีกบรรทัดแทรกโยโย,โย,โยเหมือนเป็นชื่อสำรองไว้ว่าฉันทำอะไรได้บ้างกับชีวิตที่เหลือกับบ้านหลังนี้ นี่เป็นงานเขียนดิฉันอ่านโดยใช้สมาธิมากเป็นพิเศษเนื่องจากต้นฉบับที่ส่งมานั้นเขียนด้วยลายมือและเป็นลายมือที่ไม่ใช่ลายคัดมาตรฐานแต่ละย่อหน้าโลเอียงไปพอประมาณบนกระดาษไม่มีเส้นบรรทัดความจริงเราถกเถียงกันพอสมควรในคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าจะรับพิจารณางานเขียนที่ส่งเข้ามาโดยผิดกติกาการประกวดเช่นนี้หรือไม่ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ดิฉันและกรรมการชุดนี้เข้ามาทำงานเป็นชุดใหม่หลังจากกรรมการชุดเก่าลาออกกลางคันด้วยเหตุผลที่ดิฉันถือว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองในความหมายหลายระดับกรรมการชุดใหม่ต้องรับทำงานต่อหลังจากที่งานเขียนทั้งหมดส่งเข้าประกวดมาแล้วขณะที่กติกาที่กรรมการชุดเดิมทำไว้นั้น กรรมการชุดใหม่ไม่เห็นด้วยหลายข้อและได้แสดงการทักท้วงไว้ตั้งแต่ในวันประชุมครั้งแรกว่าไม่อาจยอมรับกติกาเดิมได้ประธานได้เสนอว่าให้ทำงานภายใต้กรอบเดิมไปก่อนหากมีข้อเห็นแย้งจึงค่อยใช้ดุลพินิษเป็นกรณีกรณีไป ซึ่งกติกาหนึ่งที่ดิฉันไม่เห็นด้วยก็คือการกำหนดให้ส่งต้นฉบับด้วยตัวอักษรพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ดีดเท่านั้นดิฉันเห็นว่าการจำกัดทางเลือกของประชาชนในการเขียนหากเขาไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์หรือจะด้วยข้อจำกัดใดครั้นเมื่อมีกรณีของเรื่องสั้นที่เขียนด้วยลายมือส่งเข้าประกวดมาจำนวนหนึ่ง ที่ประชุมจึงต้องมีให้มีการพิจารณาว่าจะรับเรื่องสั้นเหล่านี้ไว้พิจารณาหรือไม่การถกเถียงดำเนินไปพักใหญ่ดิฉันสงสัยว่าอะไรคือเหตุผลของการตั้งกติกาว่าต้องเป็นต้นฉบับพิมพ์เท่านั้นหากเป็นเพราะว่ากรรมการเกรงจะอ่านได้ไม่สะดวกแต่ในเมื่อกรรมการ ชุดที่ไม่สะดวกจะอ่านลายมือก็ลาออกไปแล้วและดิฉันในฐานะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้นก็ไม่รังเกียจที่จะอ่านงานที่เขียนด้วยลายมือจึงขอเสนอที่จะรับไว้พิจารณาที่ประชุมได้ถามความเห็นอนุกรรมการคัดเลือกคนอื่นๆก็เห็นว่าไม่ขัดข้องที่จะอ่านต้นฉบับเหล่านี้เช่นกันจึงเป็นอันว่า เรามีเรื่องสั้นที่เขียนด้วยลายมือจำนวนหนึ่งให้ต้องอ่านในยุคนี้ที่คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่มีอยู่แทบทุกบ้านในเขตเมืองใช่แต่กรุงเทพมหานครแรกทีเดียวนั้นดิฉันคิดเผื่อไว้ว่าหากเป็นประชาชนยากจนตามชนบทที่อยากจะเขียนอะไรส่งมาเขาก็อาจจะไม่มีเขาก็อาจไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ การเปิดช่องให้ส่งด้วยลายมือจึงทำไปเพื่อผู้ขาดแคลนเท่านั้นแต่ในกรณีเรื่องสั้นที่ดิฉันจะเล่าถึงนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าผู้เขียนเลือกเขียนด้วยลายมือเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือด้วยเหตุอื่นจะว่าอยากอวดลายมือสวยงามหางตวัดแบบอารักษ์ก็คงไม่ใช่เพราะลายมือที่เขียนมานั้น ไม่ได้เข้าขายอารักษ์เอาเสียเลยการสะกดคำถูกถูกผิดผิดเป็นระยะทำให้นึกไปว่าอาจไม่ได้เรียนในระบบชั้นสูงนักพลิกดูภูมิลำเนาก็ไม่ใช่กรุงเทพเมืองฟ้าอามอรเสียด้วยแต่ภาษาอังกฤษที่แทรกมาเป็นระยะละ่ะยังไม่นับการอ้างอิงไปถึงคำใหญ่ๆอย่างหลังโครงสร้างนิยมหลังสมัยใหม่และอื่น แต่สุดท้ายเชอร์ล็อกโฮมวอนนาบีอย่างที่ฉันก็แต่สุดท้ายเชอร์ล็อกโฮมวอนนาบีอย่างที่ฉันก็เปลี่ยนใจเลิกจดจ่อกับความเป็นใครของคนที่เขียนเรื่องสั้นส่งประกวดด้วยลายมือนั้นเพราะบางทีการเขียนลายมืออาจจะไม่ใช่นอกจากว่ามันเป็นหนทางที่ใกล้ตัวที่สุดในการระบายความอัดอั้นและปล่อยให้มันพรั่งพลู แล้วมันก็ช่างพรั่งพรูจริงๆและดูจะเป็นการพรั่งพรูของแม่บ้านสักคนหรือไรเพียงสองย่อหน้าแรกก็เรียกความสนใจจากดิฉันได้แล้วมันดูไม่มีมันดูน่าจะไม่มีที่มาที่ไปนะคะแต่ว่าตามต้นฉบับนี้บอกว่ามันดูไม่ที่มาที่ไป แต่ก็บอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับผู้เขียนเริ่มต้นคัดลอกข้อความสายตาฉันยังคงจับจ้องกับถ้วยเซรามิกสีตองอ่อนที่งดงามและจัดวางเรียงไว้อย่างตั้งใจภายในถ้วยนั้นมีนมสดนมวัวแท้ร้อยเปอร์เซนกับซีเรียลรสโ,โคโค้เครื่องหมายตกใจ สีของน้ำนมที่ขาวตั้งแต่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคล้ำลงเนื่องด้วยภาวะโคโคแทรกซึมในอนูของนมสดใช่แล้วเครื่องหมายตกใจนมสดแท้จากเต้าวัวพันดี5ลิตรที่ฉันจ่ายเพียงครึ่งหนึ่งวิ่งเข้าใส่อย่างตระกลุมตะกรามเพราะกลัวลูกชายวัย15ปีจะไม่ได้แคลเซียมสูง50% off จากป้ายราคาเดี๋ยวขออภัยนะคะไม่ต้องวักใหม่นะคะเพราะกลัวลูกชายวัย15ปีจะไม่ได้แคลเซียมสูง50% off อ,อจากป้ายราคาช่างหน้าดึงดูดใจยิ่งนักกับความขมคืนที่ได้รับลูกไม่แต่ต้องอาหารเช้าซีเรียลอันบรรจงของฉันเครื่องหมายตกใจสิ้นสุดข้อความที่คัดลอก หลังจากนั้นก็ขยายความต่อว่าเธอเพิ่งตัดสินใจอย่าร้างกับสามีชาวอเมริกันและอยู่ระหว่างเป็นคดีความกันโดยเธอเป็นโจทย์เธอรำพันถึงภาวะการตัดสินใจของมนุษย์ภายใต้แรงกดดันต่างๆคำถามต่างๆที่มนุษย์เฝ้าตั้งกับตัวเองแล้วเพียรหาคำตอบมันอาจฟังดูปรัชญา แต่ที่เธอเขียนออกมาก็ประมาณนี้เริ่มต้นคัดลอกข้อความมีเหตุผลมากมายในการเลือกตัดสินใจต่อการกระทำบางอย่างหรือหลายอย่างในชีวิตมนุษย์อันใหม่นะคะมีเหตุผลมากมายในการเลือกตัดสินใจต่อการกระทำบางอย่างหรือหลายอย่างในชีวิตของมนุษย์ภายใต้สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่กดดันเปราะบาง ความหวั่นไหวในภาวะที่ไม่มั่นคงละเอียดอ่อนทุกมิติหรือแม้แต่ไม่กระทำบางอย่างหรือหลายอย่างก็ตามสิ้นสุดข้อความที่คัดลอกสำหรับเธอแล้วนอกจากคำตอบที่อยู่ในศรัทธาต่อพระเจ้าที่ดูเธอจะมีอย่างเปี่ยมล้นในฐานะที่พึ่งทางจิตใจแล้วอีกคำตอบที่เธอเฝ้าสแสวงหาและตรวจสอบคือภาวะ กินดีอยู่ดีมีสุขที่แม้ฟังดูง่ายแต่การจะได้มานั้นไม่ง่ายนะเธอเล่าผ่านเพียงเล็กน้อยถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตดิฉันแกะรอยจากเรื่องเล่าที่ยุ่งเหยิงบนตัวอักษรที่ยุ่งเหยิงพอกันว่าเธอน่าจะเคยพาลูกชายไปพบสามแม่สามีบางทีอาจจะที่ต่างประเทศ และสามีของเธอเป็นชายผู้มีรอยสักเต็มตัวเธอนั่งซ้อนท้ายรถไปกับเขาเครื่องหมายคำพูดเปิดฉันใช้ชีวิตริมถนนข้างถนนบนถนนด้วยยิวยานพาหนะที่คนรากหญ้าใช้กันนั่นคือมอเตอร์ไซค์เครื่องหมายคำพูดปิดสะกดตามต้นฉบับไอดา แล้วการเล่าก็รวบรัดตัดฉับด้วยวลีเมื่อไม่นานมานี้ที่เธอประสบอุบัติเหตุและทําให้ขาซ้ายไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมจากนั้นการขยายความเรื่องกินดีอยู่ดีมีสุขก็ขยายไปถึงเรื่องการเมืองเธอพูดถึงความสำคัญของระบบเลือกตั้งการได้มาของตัวแทน ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญพักการเมืองมวลชนประมาณ5หน้ากระดาษรวดนั้นประมาณ5หน้ากระดาษรวดกระแสความคิดในหัวที่ออกมาคงคล้ายๆเวลาเราไปพบผู้ตื่นตัวทางการเมืองสักคนแสดงความเห็นท้ายเวทีสัมมนา มันหลังไหลไม่หยุดยัง้งบางคนอาจเรียกว่าเป็นคำปราศัยโวหารทางการเมืองเป็นอะไรกึ่งสุกกึ่งดิบที่ชาวบ้านผู้ตื่นตัวทางการเมืองสักคนอาจจะฟังมาจากเวทีปราศัยแต่กึ่งสุกกึ่งดิบเหมือนอย่างที่ดิฉันมักจะเห็นอยู่ตามบทความวิชาการหรือตามหน้าเฟซบุ๊กปัญญาชนอินดี้ทั่วไปเช่นกัน Name Dropping ก็นั่นก็อย่างหนึ่งละจนแยกได้ว่า,าจนแยกได้ยากว่าอะไรเหล่านั้นอะไรคืออะไรของใครมันปะปนรักคนกันไป Drop ไปเรื่อยๆแต่จะให้ดิฉันยกข้อความเหล่านั้นมาดิฉันก็จนใจมันไม่มีอะไรดูเท่ดูดี อย่างที่คุณอยากอ่านหรอกคะ่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นดิฉันกลัวว่ามันจะเปิดช่องให้ผู้ปกครองผด็จการของเราไปบ้าจี้ตามหาตัวเธอเสียอีกแต่ถึงกระนั้นดิฉันขอบอกดิฉันมองเห็นได้ไม่ยากว่าหากแม้เรื่องสั้นนี้จะเขียนด้วยกระแสสำนึกที่พรั่งพรูสุดๆเหมือนในหัวของนางดัลโลเวนะเหมือนในหัวของนางดัลโลเว ของนางวูฟหรือสเปะสปะหาทางไม่เจออย่างเบนจี้ใน the sound and the fury ของนายโฟกเนอร์และถูกอ่านโดยผู้อ่านที่มีโลกที่การอ่านกว้างไกลกว่าประเทศบ้านเกิดของดิชันนี้บางทีมันคงไม่ถูกปัดตกทิ้งอย่างง่าย เพราะมันต้องเป็นอะไรที่ถ้าไม่ขัดขาดก็ล้นล้นอย่างนี้กระมังจึงจะท้าทายแต่ข้อท้าทายที่สำคัญกว่าคือเมื่อความคิดนั้นไม่ปิดบังจุดยืนทางการเมืองว่าเลือกพักไหนข้างใดถ้าเป็นในสังคมเซสว่าอเมริกันก็คงไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ ในเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งผู้เล่าหรือตัวละครในนั้นจะบ้าการเมืองอย่างไรก็ได้พักไหนฝ่ายไหนก็เป็นเรื่องธรรมดาจะตายไปแต่ถ้าลงว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้ที่เขียนเรื่องการเมืองล้นล้นเกินเกินอย่างนี้ในประเทศที่ดัดจริตรังเกียจการเมืองขนาดนี้ถ้าหากว่าเขียนได้ถึงขึ้นมาจริงๆ จะได้รางวัลขึ้นมาก็คงถูกข้อคอรหาเรื่องผิดกติกาเพราะเขียนด้วยลายมือพอๆกับจะโดนข้อหาว่าเป็นพวกผ่านแว่นแดงดิฉันนึกแล้วก็รู้สึกโชคดีชิบหายเลยค่ะที่เรื่องสั้นเรื่องนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นไม่อย่างนั้นดิฉันคงรู้สึกผิดยิ่งกว่านี้ถ้าจะไม่ยืนกรานให้รางวัลต่อให้มันละเมิดทุกบรรทัดฐานและกะติกา มันไม่น่าคิดหรอกหรือคะว่าเราควรจะแยกยังไงว่าบ้าแค่ไหนอ่านไม่รู้เรื่องแบบไหนถึงจะเป็นอาร์ตดูอย่างนวนิยายเงาสีขาวสิคะกว่าจะได้รับการยอมรับทั้งที่เคยโดนข้อหาด่าพระพุทธเจ้าคนเขียนก็แทบจะคราวงอกแล้วแต่เรื่องสั้นที่ดิฉันเขียนถึงนี้อาการหนักเสียยิ่งกว่า ไม่หรอกค่ะเขาไม่ได้ด่าศาสนาแถมเขายังระบุชัดว่าศรัทธาในพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองแบบเลือกข้างเชี่ยพักการเมืองและนักการเมืองฝ่ายหนึ่งเรียกว่าหาความขบถก้าวหน้าตามมาตรฐานปัญญาชนไทยไม่เจอกันเลยทีเดียวแต่คนแบบนี้มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงสิคะหรือคุณจะเถียง ถามคนแบบนี้ว่าคิดอย่างไรเขาก็คิดอย่างนี้จริงๆนั่นล่ละค่ะแต่เราสามารถจะปัดตกเขาไปเลยไหมว่าเขาใช้ไม่ได้ไร้คุณภาพไม่คู่ควรไม่ควรค่าเหมือนอย่างที่เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งจะไม่ควรค่าเพราะมันแสดงความเห็นทางการเมืองแบบเรื่องเลือกข้างอย่างตรงไปตรงมาในสังคมการอ่านที่ยังยึดติดว่ามันจะ ้องมัดที่มาปฏิปทาและพีซีไปเสียทุกด้านอะไรที่ผิดที่ผิดทางจะปรากฏอยู่ในนั้นไม่ได้สังคมแบบนี้ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะมองว่ามันเป็นแบบนั้นก็ถกเถียงกับมันได้มันไม่จำเป็นต้องใช่ต้องดีงามต้องถูกต้องเสมอไปและนักปฏิวัติทั้งหลายไม่ว่าเชคานทีหรือเหมา หรือใครๆวงเล็บเปิดขอไัยดิฉันเอียนเกินกว่าจะยกตัวอย่างคนเดือนตุลาวงเล็บปิดก้นล้วนถูกถลกหนังมาแล้วทั้งนั้นว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์กันไปเสียทุกด้านและดิฉันไม่ได้หมายถึงแค่ในแง่ของเรื่องชู้สาวหรือเรื่องผู้หญิงเท่านั้นนะคะวงเล็บเปิดและเอาเข้าจริงเรื่องนี้ไม่เคยสำคัญอยู่แล้วนี่นาวงเล็บปิด แต่ความด่างพร้อยในการต่อสู้ทางอุดมการก็มีกันประมาณรอยร้าวในมรกตตามชื่อบทละครเรื่องหนึ่งของทางฝ่ายขวาไทยนั่นละค่ะเรื่องสั้นวงเล็บเปิดหรือบทความเครื่องหมายคำถามวงเล็บปิดเรื่องสั้นชิ้นนี้ถ้าจะให้สรุปอย่างง่ายๆก็คือการเล่าความขัดแย้ง ในครอบครัวล้อไปกับความขัดแย้งทางการเมืองอันนํำไปสู่การต่อสู้การหาที่ยึดเหนี่ยวการเอา,าศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวการเอาการต่อสู้ทางการเมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่ไม่ต้องอาศัยการใส่ความหมายหรือการตีความในทางเนื้อหาใดๆเพราะเป็นการเล่าอย่างตรงไปตรงมาคำถามจึงเหลือแค่ว่า เราจะตัดสินในทางเนื้อหาและรูปแบบอย่างไรว่าการเมืองหรือไม่หรือว่าการเมืองเกินไปเรื่องสั้นหรือไม่จริงหรือแต่งแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจก็คือว่าเราไม่อาจเห็นด้วยอย่างที่สุดในเชิงเนื้อหาแต่สิ่งที่เขาเขียนออกมาในฐานะมนุษย์วงเล็บหญิงบ้าเครื่องหมายคำถาม คนหนึ่งนั้นมันเปิดเปลือยเครื่องหมายตกใจและไม่ต้องห่วงนะและไม่ต้องห่วงนะคะคุณผดเด็จการมันไม่ใช่คนวินซิ่งใดๆจะบอกว่าโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นหรือพรั่งพรูขนาดนี้จะชวนให้ใครเชื่อได้ไม่หรอกคะ่ะมันไม่มีพิษภัยใดๆเหมือนอย่างที่คนเขียนเอง จะเลือกจบท้ายอย่างคนที่รู้ตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองเริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมีอะไรบ้างหนาะในชีวิตที่เหลือนี้กับเวลาที่ผ่านไปอย่างมีค่ากับวิกฤตครอบครัวที่กำลังเผชิญอยู่กับบ้านอันเป็นที่รักเรือนหอของฉันกับชายหนุ่มชายหนุ่มอเมริกันที่ฉันรักแล้วเราเป็นศัตรูกัน เสียแล้วจริงๆหรือกลับบ้านพิพาทวงเล็บเปิดตรงนี้เธอใส่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดของเธอเข้ามาซึ่งที่ฉันขอเซ็นเซอร์ไว้ไอดาวงเล็บปิดลาข้อความเย็นนี้ฉันต้องกลับไปตั้งโจทย์ใหม่ว่าทำอย่างไรจะสามารถให้ ไทยลูกชายวัย15ปีของฉันกลับมากินอาหารเช้าดังเดิมค่ะท่านผู้ฟังคะจบแล้วนะคะสำหรับหัวข้อเดี๋ยวนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะแล้วก็วันนี้เราพักกันไว้ที่หัวข้อเดียวก่อนนะคะแหมเป็นการอ่านที่ แปลกมากทําให้ดิฉันใช้สมาธิสูงกว่าการอ่านหนังสือวิชาการเข้าไปอีกนะคะไม่น่าเชื่อ,อเพราะว่าเนี่ยนั่งคิดไปด้วยว่าในสมองเราเวลาอ่านหนังสือวิชาการดิฉันใช้งานไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเหมือนมันมันจะมีอาการแบบพิจิกได้ว่าประโยคต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกอ่านง่ายแต่บางทีผิดเพราะว่าดดัน ดันพิริดิกไปทางหนึ่งแล้วก็ผู้เขียนเขาไม่ได้เขียนแบบนั้นนะคะก็เลยอ่านผิดบ้างแต่ว่าสำหรับการอ่านางานเขียนแบบนี้นะคะก็จริงๆมันเป็นงานกึง่งกึ่งมันเป็นงานวิชาการในลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยชัดเจนว่าก็ใช้หลักวิชาการมากมายนะคะแต่อาจจะเป็นสำนวนไม่ใช่แบบนักวิชาการซึ่ง ทำให้ดิฉันก็คาดเดาไม่ได้ว่าคําต่อไปจะเป็นอะไรนะคะทำให้จดจ่อในการอ่านมากๆเลยเป็นการอ่านเป็นการอ,าอ่านที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าท่านสนใจนะดิฉันสนใจการอ่านของตัวดิฉันเอง <c oughs> แยกร่างนิดหนึ่งเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะะก็พักการอ่านเสียงส่องแสงอ่านเพื่อเพื่อนเพื่อน,อน,อนผู้พิการทางสายตาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาอ่านกันต่อ เป็นบทความที่จริงๆไม่น่าจะยาวมันก็ยาวพอสมควรแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างนะคะทำให้แบ่งเป็นตอนๆไปแล้วก็น่าจะพอดีพี่น้องแจ้งเข้ามาสัญญาณชัดเจนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียงอ่านก็น่าจะพอดีใช่ไหมคะนี้ก็เป็นระบบเหมือนเมื่อวานก็ได้ค้นพบว่ามาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีคนมาฟังเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวทีฉันต้องช่วย จะ,จ,ะจะต้องทำการแชร์มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องรู้ว่าเราอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าระบบการเซิร์ชจะเจอง่ายนะคะเพราะว่ามันอยู่บนเพจเป็นบนแฟนเพจแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าระบบการเซิร์ชบน Google ด้วยแต่ถ้าอยู่ในโปรไฟล์เพจมันก็จะไม่มีอ่าไม่มีไม่มีคนเห็นบน Google นะคะค่ะถึงแม้ว่าเราจะเซตค่าเป็น Public ก็ตามนะคะ มันจะไม่เข้าระบบเซิร์ชใน Google อ่ะก็หวังว่าพอได้ถ้าพี่น้องไม่ได้ติติงกันเข้ามานะฮะว่ามาอยู่ตรงนี้หายากหรืออย่างไรอะไรบะอะไรนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีใครทักทวงขึ้นมาก็จะขอใช้พื้นที่ใน Facebook Page สุดารังคุพันอาจารย์หวานนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะค่ะ แล้วก็สำหรับรายการอื่นๆขณะนี้ดิฉันก็พักพักไว้ก่อนไม่ได้จัดเองนะะก็ขัดข้องทางเทคนิคหลายประการค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ได้มีพี่น้องนะคะในห้องคนกลุ่มลายห้องคนนอกกลานะคะ,ะซึ่งเขามี YouTube สถานีคนนอกกลาด้วยก็ mm hmm. <c oughs> ได้มาชักชวนดิฉันว่าไปร่วมพูดคุยกันในกลุ่ม กลุ่มลายคนนอกกลาแล้วก็เขาถ่ายทอดเสียงสดออกไปทาง YouTube เลยนะคะทำให้ดิฉันก็สะดวกขึ้นแล้วก็มีได้ร่วมพูดคุยกับพี่น้องหลายท่านด้วยก็เป็นการสนทนายาวนิดนึงเห็นเมื่อวานนะคะก็คุยกันไป4ชั่วโมงทีเดียวก็ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะเรียนพี่น้องแจ้งข่าวนิดนึงว่าสนทนาการเมืองของดิฉันก็จะไปไป รวมกับพี่น้องคนนอกกลาสักพักหนึ่งดูนะคะพี่น้องใช้ช่องทางนี้ก่อนนะคะแล้วถ้ามันมีอะไรด่วนๆที่จะต้องจัดเฉพาะของตัวเองก็เดี๋ยวจะค่อยออหาช่องทางกันต่อไปนะคะค่ะก็ขอขอบคุณสถานีลูงหอน89นะคะที่บน YouTube ทีเ่เอาคลิปคนนอกกลาไปวางด้วยนะคะก็ทำให้เราได้เผยแพร่ออกไป YouTube ทาง Channel ของ Bamboo Network, Life t h a i Pro, Mediaforce ช่วงนี้ขอพักก่อนทางเทคนิคมีปัญหาหลายด้านนะคะเอาไว้มีจังหวะแล้วก็คงจะได้กลับมาค่ะนะฮะอ่ะพี่น้องเพิ่งเริ่มเข้ามากันหลายคนนะคะก็ชวนเชนิญช,ชวนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มรายการกันประมาณ2ทุ่มเวลาตามประเทศไทยนะคะห้อง บน YouTube คนนอกกลาพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยเจอเลยนะคะเจอสถานีก็คลิกเข้าไปเา subscribe เอาไว้นะคะแจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็ดิฉันจะไปพูดคุยอยู่ที่สถานีนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าทุกวันหรือเปล่าก็าตามโอกาสเนาะนะคะพี่น้องก็คอยดูแล้วกันตรงนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ แล้วมาพบกันใหม่ในกาดหน้าสำหรับรายการเสียงส่องแสงอ่านเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ